ไอ้น้องเพื่อนกำลังตังเขาเกียมไปซ่อนเลยนี่เนาะซ่อนปลาน้ำห้วยนี่ป่ะเกียมไปซ่อนปลาน้ำห้วยลูกหลานจากต่ำรอบหนึ่งแล้วเพิ่นกับฟัดฟัดเอาทำไว้เกื้อมูบ่จักหลังคาเฮือนก็พอบ้านเนี่ย15หลังคา16หลังคาเฮือนลอยเรียบร้อยสุนเจ้ากันยังเข้าโรงเรียนอยู่ป่ะบอกเลยมาเดี๋ยวทีมงานเหาะสีย่างอ้อมลงไปแต่มาวันนี้ก็อยากว่าค่ำมืดทุเรศเนาะท่านผู้ชมจึงสิได้กลับบ้านกลับเงินโอเคสบายดีท่านผู้ชมใช่ป่ะวันนี้เป็นเสาร์วันที่18กุมภาพันธ์ปี2023จังหวัดทีมงานวิธีชนบทเฮาได้เดินทางมาที่บ้านอย่างก่อนเนี่ยบ้านละเจือดเมืองเซโปนแขวงสวรรค์เขตเจ้าเป็นหมู่บ้านที่อยู่ลึกใจกลางป่าเลยแหละเนาะท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นหมู่บ้านที่ว่าค่อนข้างเข้าถึงได้ยากแล้วก็เส้นทางก็เป็นเส้นทางแคบๆที่ไต่มาตามป่าสีพาท่านผู้ชมเข้ามาเบิ่งวิถีชีวิตของพี่น้องเผ่ามังกรบ้านละเจ็ดทำสมไปรับสมกันเลยเนาะที่ว่าเป็นวิถีชีวิตที่ว่ายังไม่มีไฟฟ้าเพื่อนยังใช้กันตำเข่าด้วยพวกมือเนาะท่านผู้ชมไปเบิ่งกันเลยเนาะนี่เป็นห้วยที่ผ่านเขตกลางหมู่บ้านนี่คนอื่นมาบ้านละเจ็ดเมืองเซโปนแขวงสวรรค์เขตถือว่าทีมงานของเราเดินทางเข้ามาในกลางป่าลึกไปแล้วเนาะเพื่อมาถ่ายทำวิถีชีวิตของพี่น้องสนพ่อมังกรนี่เป็นภาพบ้านเฮือนเพิ่นถือว่ายังบ่มีไฟฟ้าแล้วก็สัญญาณโทรศัพท์ก็บ่ค่อยมีเนาะท่านผู้ชมนี่เพิ่นกำลังต่ำเข้าอยู่ทางด้านหลังที่ว่าจักหลังคาเฮือนก็พอบ้านเนี่ย15หลังคา16หลังคาเฮือน16หลังคาเฮือนที่ว่าอาชีพหลักๆก็เฮ็ดไห้เนาะเฮ็ดไห้เฮ็ดไห้ปลูกข้าวสวนมันก็เฮ็ดบ่ปลูกบ่มันปลูกไปแน่แล้วปลูกบ่หาก็เริ่มปลูกปีนี้เนาะปลูกเริ่มตกปลูกปีนี้ก็เริ่มเฮ็ดมีทางแล้วจะได้หั่นดูสวนมันเพิ่นว่าเนาะอันนี้มันเป็นเจ้าโคกเจ้าเล่าเพิ่น16ตั้งดนแล้วบ่บ้านนี่แต่โอ้ดนแล้วล่ะโชคย้อนนั่นแหละแต่พ่อแม่เฮาก็ทั้งอายน้องเฮายังบ่ได้เฮาจักแต่ว่า2 3ชั่วอายุคนเลยเนาะอายุเฮาแน่แต่ว่าบ้านนี่เนาะโอ้แต่สมัยพลังบ้านนี่ซึกประมาณหมู่บ้านนี้ก็ตั้งมาประมาณบ่ต่ำกว่า100ปีนี่เพิ่นกำลังจำเข้าถือว่ายังบ่มีไฟฟ้าแล้วก็บ่มีหงสีก็ต้องใช้ตามกันจำเข้าส่งไอ้น้องบ่นี่ส่งไอ้น้องบ่โอ้ส่งไอ้น้องเพิ่นกำลังตำข้าวลูกหลานเพิ่น
ตามเขาแม่งมั่งดูลางเขาว่าเขาเนี้ยผมเลยจำพี่เฮือนนั่นเฮือนนั่นบ่ฮอดนึกว่า10ปีจะตายแห้งขนาดเนาะใส่กำลังหลายนั่นเองพักพ่อสงเจ้าส่องส่องเอ้ยน้องบ่สงเจ้าส่องผู้ใดเป็นเอื้อยผู้ใดเป็นน้องจะเป็นเอื้อยผู้นี้เป็นน้องซื่อซื่อยังไงฮะซื่อยังไงอายเนาะเออก็อู้อู้เดี๋ยวเอานั้นโยมเอาบ่ฮําเอาบ่อู้บ่ชะแต่กี้แกอันทายอันชูชูร่วงอันนําเออช่วยตําอลึกบ่อลึกบ่อ้อลึกอีดบ่ไอ้เทียมนี้เออตําแล้วก็มาฟัดฟัดเอาฮําฟัดเอาฮําเพิ่นเอาฟัดแล้วมาตําอีกแม่นบ่อ้อตําอีกจักรอบนี่3รอบได้บ่2เนาะถือว่าไวเติบนี่ไว้แล้ว2คนต่ําไว้นั้น2คนเนาะเพิ่นกําลังสีฟัดจนเพิ่นฟัดเอาหําจากต่ํารอบนึงแล้วเพิ่นก็ฟัดฟัดเอาหําไว้เกลือหมูบ่เกลือหมูแล้วก็ฟัดรอบนึงแล้วเพิ่นก็สิมาต่ําอีกต่ําอีกรอบนึงแล้วก็ฟัดอีกนะครับผมฟัดอีกรอบ2ก็ถือว่ากินได้นะไปมากกินได้เนาะส่งไปน้องแล้วนอนนี่เอามาเด็กน้อยเข้าโรงเรียนนี่ไปเข้าเฉยโอ้อยู่บ้านทางในพุ่นมีโรงเรียนไกลเติบได้หนูไกลได้ขึ้นภูได้ด้วยโอ้ขึ้นภูได้ก็แต่ว่าเฮาไปเฮ็ดอยู่นั่นน่ะน้อยๆซำนี่โอ้ตัวไปเฮ็ดอยู่บ้านพ่อนี่พุ่นถือว่า2 3บ้านนี่ไปเฮียนอยู่บ่อนเดียวเนาะบ่อนเดียวสองสามบ้านนี่ไปเฮียนอยู่บ่อนเดียวกันเนาะท่านผู้ชมก็คือเด็กน้อยลูกหลานวันนี้วันเสาร์พักเฮียนเนาะวันเสาร์เพิ่นบ่ได้ไปเฮียนจากสุหลายชาวบ้านเพิ่นก็ไปทางให้แล้วเนาะยามนี้เนาะไปทางให้มื้อนี้บ่ได้ไปหาแคมบ่สหานเออมื้อเปาะบ่มีตังค์เพิ่นเตรียมฟัดเข้าฟัดลมนี่แล้วก็ได้บ่นี่แล้วเลยแล้วเลยเนาะสุมเจ้าก็ยังเข้าโรงเรียนอยู่บ่ออกแล้วมูเตอร์โรงเรียนบ่เพิ่นมูเตอร์เฮ้ยบ่เรียนเลยแต่เด็กน้อยๆเนาะเขาแต่ซํานี้แหละเฮ็ดเวียกซอยพ่อซอยแม่แล้วเนาะได้ป่ะทางให้เนาะทางให้อาชีพหลักๆเพิ่นก็ตำข้าวทางให้ตำข้าวกินแล้วเนาะแล้วก็ไปหาอยู่หากินแล้วก็แดดที่ห้องมันบ่ทวกบ่มีบ่ทวกแค่พวกในบ้านฮะหาอยู่หากินไปหาซิหาอยู่หากินไปสอนนั่นเนาะตามห้วยนี่เนาะหากินตามห้วยนี่แหละเพิ่นว่าเดี๋ยวหลังจากเบิ่งเพิ่นตำข้าวแล้วเฮาสิพาท่านผู้ชมไปเลาะเบิ่งกันบ้านเฮือนของเพิ่นถือว่าเป็นสิ้นสุดแล้วบัดนี้เนาะบ่ฮอดชั่วโมงต่ำ2คนนี่ประมาณ20นาทีใช้เวลาประมาณ20นาทีก็แล้วการตำข้าวเพิ่นคือว่าได้บรรยากาศในบ้านมาเจือแล้วบัดนี้จบใช่บ่เรียบร้อยเรียบร้อยลาวไทยเดี๋ยวแล้วเนาะเพิ่นเอาเพิ่นตำแล้วแล้วเพิ่นก็เอาไปมาแล้วบัดนี้เฮ็ดหยังกินน่ะเพิ่นพยายามบ่เฮ็ดกินโหก็ทําง่ายก็บ่เฮ็ดน
หยดเท้าหยดแรงตัวเท้ากับตัวแรงนี่เนาะหูแม่มาคลานลูกหลานหลานเนาะโอนลูกชื่อมันหลานหลานเกียมไปซ่อนเลยนี่เนาะซ่อนปลาน้ำห้วยนี่ป่ะเตรียมไปซ่อนปลาน้ำห้วยไปสภาท่านผู้ชมย่างเลาะบึงกันจากหมู่บ้านแต่ว่าบ้านนี้มีทั้งหมด16หลังคาเกินไปว่าเป็นบ้านที่เข้าถึงได้ยากแหละครับผู้ชมเพราะว่าเส้นทางก็ค่อนข้างลำบากตั้งอยู่ใจกลางป่าลึกกับไฟฟ้าก็บ่มีไฟฟ้าสัญญาณโทรศัพท์กับผมมีครับผมแต่ส่วนนี้ช่วงไลน์กับชาวบ้านเพิ่นไปให้ส่งก็บ่ค่อยมีคนดูเฮือนปานใดพวกก็ว่าที่เป็นบ้านน้อยแน่กับประชากรบ่หลายปานใดในช่วงนี้เพิ่นไปถางให้เนี่ยหมูที่ชาวบ้านเพิ่นเลี้ยงไว้เงินละตัว2ตัวก็บ่หลายเนาะท่านผู้ชมเลี้ยงไว้พอได้เวลามีเวียกมีงานเพิ่นก็เอาหมูนี่ไปเป็นอาหารนี่คุกกับสร้างตำข้าวเพิ่นไปบ้านเฮือนก็ถือว่าเป็นบ้านเฮือนธรรมดาสลายก็เป็นเฮือนไม้ครับสูงเป็นเฮือนไม้ช่วงนี้เป็นช่วงเที่ยงก็ค่อนข้างร้อนนะครับผู้ชมถือว่าอากาศค่อนข้างร้อนเราเข้าเพิ่นโอ้เอวเพิ่นเอาลูกระเบิดเพิ่นให้น้องมาเฮ็ดอันเราเข้าเพิ่นเสาเพิ่นเฮ็ดด้วยลูกระเบิดนี่มักน้ำเต้าหมักน้ำเต้าเพิ่นนั่นใส่น้ำไปกินอยู่อันให้อยู่นาเพิ่นเก็บน้ำเลยดีย่างดีเลยท่านผู้ชมเป็นภาพรวมของหมู่บ้านจะทางให้เบิดเนาะยามนี้เนาะค่อยอยู่บ้านก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอยู่บ้านนี้แต่ว่าบ่ค่อยหลายก็ส่วนหลายก็น่าจะเป็นงัวควายแล้วก็แบะครับบ้านเฮือนเพิ่นกลัวสิเข้ามาถึงบ้านในถือว่าทางทีมงานเขาก็ใช้รถจักรเข้ามาเดินทางเข้ามาค่อนข้างหลายกิโลเอาลานยุ่งเงินไม่เท่าเนาะลูกไปให้บ่โอ้ไปให้
มันมีทางลงได้เนอะย่างอ้อมไปทางนี้ครับโซ่ไปเดี๋ยวทีมงานเหาะสิย่างอ้อมลงไปจุดนี้เป็นห้วยเนาะต้องได้กลับไปทางเก้าป่ะว่าจะกลางหมู่บ้านนี่เป็นน้ำห้วยผ่านกลางหมู่บ้านเลยท่านผู้ชมว่าส่วนหลายเพิ่นนิยมตั้งบ้านอยู่บ่อนที่มีห้วยเพราะว่าต้องการใช้น้ำเป็นอันนั้นเนาะในการกินแล้วก็ใช้ล้างถ้วยล้างบ้วงก็หากินก็ง่ายเนาะถ้าว่าบ้านใดมีห้วยก็หาปลาหากุ้งหาปูตามห้วยนี้ถือว่าพอได้ดำรงชีวิตอยู่รอดทีมงานเฮาสิย่างกลับลงไปหารถจักรแล้วก็สิเดินทางไปถ่ายทำหมู่บ้านเนี่ยต่อไปอีกเพราะว่าต่อจากหมู่บ้านนี้เข้าไปอีกในลึกๆก็ยังมีอีกหลายหมู่บ้านจะมามื้อนี้ก็อยากว่าค่ำมืดพุ่นเลยเนาะท่านผู้ชมจึงสิได้กลับบ้านกลับเงินหลังจากที่ย่างรอกลางบ้านมาได้เกือบชั่วโมงแล้วท่านผู้ชมก็ถือว่าเมื่อยเติบเนาะเพราะว่าอากาศค่อนข้างแดดร้อนอากาศค่อนข้างร้อนคลิปนี้ก็ฝากท่านผู้ชมเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจกับทีมงานวิถีชนบทของพวกเราได้เดินทางไปในที่ต่างๆอีกถือว่าต่อจากหมู่บ้านนี้เราจะเดินทางไปอีกในหลายๆหมู่บ้านก็ขอขอบใจท่านผู้ชมที่เพิ่งจะจบคลิปโดยท่านผู้ชมขอบใจ